คณบดีหมอเกริกออกแถลงการสารนิพนธ์มาริโอคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสืบเนื่องจากกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์เศษเชื้อภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสารคามโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบต่อบทคัดย่อของสารนิพนธ์งานวิจัยปริญญาโทของนักแสดงอย่างมาริโอ มอลเลอร์เรื่องทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาศึกษาในช่วงเวลาปีพ.ศ. 2559โดยการสอบถามความคิดกลุ่มตัวอย่างเป็นดารานักแสดงนักร้องพิธีกรผู้จัดละครจำนวนถึง309คนจากช่อง3 5 7 9 NVT ไทย PBS และอื่นๆพร้อมระบุภาพรวมผลการวิจัยพบว่านักแสดงมีทัศนคติต่อท่านนายกในระดับมากคือดีแต่ปรากฏพบว่าในอีกแง่มุมสถานะนักวิชาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมีจุดยืนทางการเมืองตรงข้ามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล่าสุดรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องสารนิพนธ์ของมาริโอ มอลเลอร์โดยระบุใจความว่าจากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับสารนิพนธ์ของมาริโอวิทยาลัยสื่อสารการเมืองขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ 1. การทำสารนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสกออนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปีพ.ศ. 2559สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบแบบสอบถามกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่างประมวลผลวิเคราะห์และอภิปรายผลตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบทุกขั้นตอนตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านซึ่งมาริโอได้นำเสนอสารนิพนธ์และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วนชัดเจนคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มาริโอสอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์เมื่อวันที่27ตุลาคม2559คุณภาพสารนิพนธ์ของมาริโอจึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสื่อสารการเมืองทุกประการกรณีที่ทางโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าผลการวิจัยพบว่าดารานักแสดงมีทัศนคติต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมากด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางโดยระบุว่ารัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนงานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปีพ.ศ. 2559อันเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการยึดอำนาจมาปีเศษอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะดารานักแสดงอย่างชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีอยู่ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้โดยสิ้นเชิง 2. การจัดทำเล่มสารนิพนธ์เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้วโดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษรจัดฟอร์แมตแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเข้าเล่มปกแข็งนำส่งมหาวิทยาลัยซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโออาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มากอันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษรท
ทางวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆไปและแน่นอนนะคะว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันตีเลยล่ะค่ะ